วันนี้นะคะก็มาพบกับป้าอู่ผ้าเพิ่นนะคะวันนี้ป้าอู่ก็มีเมนูอาหารนะคะมาฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะเมนูมื้อนี้ก็จะเป็นอาหารจานเดียวนะคะสําหรับผู้ใดที่มีเวลาเฮ็ดอาหารน้อยๆนะคะก็ลองมาเฮ็ดเบิ่งนะคะมื้อนี้นะคะก็จะพาพี่น้องนะคะเฮ็ดเมนูนะคะหมูผัดพริกแกงถั่วนะคะหรือว่าบางคนก็จะเอิ้นว่าผัดพริกแกงถั่วนะคะเอามาเบิ่งส่วนประกอบเนาะพี่น้องเนาะว่ามีหยังแน่นะคะพี่น้องนะคะเฮาก็มาเบิ่งส่วนประกอบนะคะของผัดพริกแกงนะคะว่ามีหยังแน่นะคะก็จะเป็นหมูนะคะเนื้อหมูตัวนี้ก็จะผัดกิน2คนเนาะพี่น้องเนาะก็บ่ต้องใส่หมูหลายนะคะแล้วก็มีถั่วนะคะถั่วฝักยาวมันยาวก็เลยตัดมันออกนะคะแล้วก็มีพริกแกงนะคะพริกสดแล้วก็เครื่องปรุงนะคะก็จะมีมันหอยนะคะผงชูรสน้ำตาลน้ำปลาแล้วก็ซอสแม็กกี้นะคะแล้วก็อย่าลืมใส่กระเทียมนะคะเวลาผัดทีนี้เฮาก็จะมาหั่นถั่วก่อนเนาะพี่น้องเนาะถั่วจะเป็นการหั่นถั่วหั่นยาวนะคะเพราะว่าเฮาผัดพริกแกงเฮาจะหั่นยาวบ่ได้หั่นสั้นเด้อพี่น้องเด้อเมนูนี้จะเป็นเมนูอาหารจานเดียวนะคะมันเหมือนกับผัดกะเพรานะคะเพราะว่าบางคนไปร้านคิดยังบ่ออกอ่ะผัดพริกแกงนะคะผัดพริกแกงทั่วจังสินะคะผัดบ่ใส่พริกแกงก็แซ่บอยู่พี่น้องแล้วแต่คนมักนะคะบางคนก็มักผัดใส่พริกแกงนะคะเอากระหันทั่วเป็นชิ้นยาวๆนะคะประมาณ1นิ้วนะคะเป็นอาหารที่ง่ายนะคะเฮ็ดง่ายนํานะคะเป็นอาหารจานเดียวแล้วก็ง่ายผู้ใดอยากก็เฮ็ดนะคะมีหมูมีถั่วมีพริกก็เฮ็ดได้แล้วกระเทียมนะคะเครื่องปรุงอันนี้กระทุบกระเทียมเตรียมจะผัดนะคะถ้าบ่มักแกะกระเทียมก่อนทุบนะคะทุบเลยแล้วก็มาแกะทีหลังนะคะแกะเปลือกออกจะง่ายกว่านะคะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับนึงนะคะที่บ่ต้องยากนั่งปอกกระเทียมนะคะถ้าเฮาจะใส่กระเทียมสิแบบทุบเอานะคะทุบสิผัดนี่เฮาก็ทุบแล้วก็เฮามาปอกเอาสิง่ายกว่าไปนั่งปอกก็จะมาทุบเด้อพี่น้องเด้อสับกระเทียมนะคะเอาไปหั่นพริกสดนะคะถ้าบ่มักเผ็ดก็บ่ต้องใส่ก็ได้เด้อพี่น้องผู้ใดบ่มักกินเผ็ดนะคะต่อไปก็จะเป็นหั่นหมูเนาะพี่น้องเนาะหั่นผัดเฮาก็หั่นบางๆนะคะถ้าผู้ใดบ่มักกินหมูหลายนะคะก็อย่าใส่หมูหลายเด้อพี่น้องเด้อบ่อยากอันนี้ก็ว่าอยากอ้วนก็จะใส่หมูหลายนะคะกินผักหลายๆนะคะใส่ถั่วหลายๆเมนูนี้ลดความอ้วนได้บ่เนาะพี่น้องเนาะลดได้นะคะถ้าเฮาบ่ใส่หมูนะคะผัดแต่ถั่วซื่อๆก็ได้นะคะแซ่บคือกันThank you.
เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเฮาจะไปที่เตานะคะไปผัดตั้งกระทะใส่น้ำมันเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ผัดคือผัดทั่วๆไปนี่แหละค่ะหอนเท่ากับใส่กระเทียมต้องไปนะคะเจ็บน้ำสะอาดไว้น้ำด้วยพี่น้องเทียมแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปด้วยพี่น้องแล้วผัดพริกแกงนะคะมาได้แล้วก็เอาหมูลงนะคะหมูลงไปมันจะกระทะไหม้นะคะคนหายมากใส่ได้พี่น้องแล้วคนสีเขียดจะลืมใส่น้ำสะอาดนะคะน้ำสะอาดใส่น้ำนะคะพี่น้องใช่ละเดี๋ยวเขาต้องปรุงนะคะเพราะว่าถ้าเขาปรุงก่อนพริกแกงเขาสิใหม่เนาะพี่น้องเนาะต่อไปกับปรุงเนาะพี่น้องอย่าใส่น้ำปลาหลายนะคะเพราะพริกแกงมันจะมีรสเข้มอยู่แล้วนะคะใส่ผงชูรสลงไปนะคะใส่น้ำมันหอยนะคะน้ำมันหอยใส่ลงไปน้ำปลานะคะเหยาะซอสแม็กกี้นิดหน่อยนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลนะคะปรุงแล้วเขาก็เตรียมผักนะคะใส่ถั่วกับพริกนะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็ข้นนะคะข้นให้เราจะรอสักพักให้ถั่วสุกให้พี่น้องเอามือชี้สันกันหน่อยกินได้พี่น้องสุกแล้วนะคะอันนี้คือสุกแล้วนะคะถั่วเปลี่ยนสีนะคะแต่คือสุกแล้วจะเอาไว้นานนะคะถ้าไว้นานเดี๋ยวมันจะถั่วมันจะบ่สีพวงงามแซ่บนะคะชิมแล้วแอดชิมนิดนึงอร่อยมากเสร็จแล้วนะคะพี่น้องหมูผัดพริกแกงถั่วนะคะแซ่บๆนี่สีสันหน้าตานะคะน่ากินแห้งนะคะรับรองว่าแซ่บนะคะป้าอู๋ก็ลองชิมเบิ่งแล้วนะคะแซ่บชิมแต่น้ำผัดมันซื่อๆนะคะแซ่บแห้งนะคะค่ะฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะช่องป้าอู๋ผ้าเพิ่นนะคะแล้วก็ผู้ใดที่ยังบ่ทันเข้ามานะคะลองมาชมเบิ่งนะคะว่าป้าอู๋จะมีเมนูอาหารอีสานเมนูอาหารลดความอ้วนแล้วก็มีการพาพี่น้องเฮ็ดหยังแน่นะคะในช่องป้าอู๋ผ้าเพิ่นนะคะก็ลองมาชมเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้นะคะก็จะเป็นเมนูอาหารจานเดียวนะคะสําหรับมื้ออื่นจะเป็นเมนูแบบใดนะคะเป็นอาหารลดความอ้วนบ่เป็นอาหารอีสานบ่นะคะ
ให้พี่น้องรอชมรอติดตามนะคะสำหรับมื้อนี้ป้าอุกะคงต้องขอตัวนะคะไปกินข้าวนะคะแค่นี้เนาะพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะ